สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับคือ Leeman Lakuru Premium นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่า Leeman Lakuru Premium ทั้ง2สีเนี่ยมีดีเทลรายละเอียดอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับที่ชื่อนะครับ Leeman Lakuru รุ่น Premium เนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมอยากจะเรียกมันว่ารุ่นสปอร์ตมากกว่านะครับเพราะว่าคำว่า Premium เนี่ยจริงๆเราอาจจะมองถึงความหรูหราหรือว่าความไฮเอนด์นะครับเอลิแกนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตัว Leeman นะครับกลับให้ความรู้สึกที่สปอร์ตแล้วก็ aggressive แล้วก็รู้สึกว่ามันเท่มากๆแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับสิ่งแรกที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับคือเคิร์ฟตัวนี้ครับผมที่จะแตกต่างกับ Lakuru รุ่นปกติเจ้าเคิร์ฟตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่า LS Guard นะครับจุดประสงค์เนี่ยก็เพื่อป้องทางด้านข้างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการนั่งทางด้านข้างมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังให้อารมณ์แล้วก็รูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบเนี่ยนักออกแบบเขาใส่ลายตารางแบบนี้มาให้เหมือนกับเบาะรถแพงๆนะครับเบาะรถหรูๆรวมถึงรถสปอร์ตหรูๆรวมทั้งมีการเดินได้นะครับตะเก็บที่มีสีอ่อนกว่าทำให้มันตัดกันชัดเจนพรีเมียมแบล็คตัวนี้มันจะเป็นสีดำที่ดำแบบดีฟสนิทเลยมันจะเป็นดำที่ลึกมากเขาจะตัดคู่กับตะเข็บได้สีออกเทาอ่อนหรือพอมันดูเทียบกับดำเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับดำตะเข็บขาวซึ่งตรงนี้เป็นลักษณะของเบาะรถสปอร์ตอย่างแท้จริงเลยครับในเรื่องของราคาจัดจำหน่ายนะครับราคาโปรโมชั่นของ Leeman Lakuru Premium ราคาจะเริ่มที่ 32,500 บาทสำหรับสีดำแบบนี้เลยนะครับก็จะได้แบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นสีเทาตัว Limited Edition ตัวนี้ครับราคาเพิ่มขึ้นแค่ 1,000 บาทจัดจำหน่ายเพียง 33,500 บาทเท่านั้นเองตัวที่รองบ่านะครับจะได้ทั้งหมด2ชุดเลยนะครับถ้าเป็นตัวคาซีสีเทาแบบนี้นะครับจะได้สีดำเพิ่มขึ้นอีก2ชิ้นนะครับและถ้าเป็นตัวคาซีสีดำแบบนี้ก็จะได้ตัวนี้แถมไปเลยอีก1ชิ้นโอ้คุ้มมากๆเลยไม่เพียงเท่านั้นนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงด้ามจับขาค้ำนิรภัยตัวนี้ก็ยังมีหุ้มมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มาจากพิเศษจากโรงงานเลยทั้ง2ตัวเลยครับสิ่งที่เหมือนกันนะครับกับ Leeman Lakuru โดยทั่วไปก็คือการเลือกใช้เมมโมรี่โฟมนะครับเป็นเมมโมรี่โฟมหลายชั้นมากหลายชิ้นมากสำหรับอินเสิร์ตที่อยู่ในนี้นะครับตัวอินเสิร์ตของ Leeman นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องหาชิ้นส่วนใดๆมาเพิ่มนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดถ้าเราเอาอินเสิร์ตมาดูทีละชิ้นเนี่ยเราจะพบว่าข้างในเนี่ยครับรองด้วยเมมโมรี่โฟมทุกชิ้นเลยนะครับว่าไปแล้วสีนี้นะครับรีวิวเองและยังอยากได้เองเลยนะครับเพราะว่ามันออกเป็นเทาอมเขียวนะครับถ้าดูในกล้องไม่ทราบว่าสีอาจจะเพี้ยนไปหรือเปล่านะแต่มันคล้ายกับว่าสีเนี่ยมันเป็นสีที่ออกเป็นเทาอมเขียวเหมือนคล้ายๆขนมเปียกปูนนะครับตัวนี้ให้ความรู้สึกที่ว่ามันพรีเมียมแล้วมันตัดตัวเขียวตัวนี้มันตัดแล้วมันมีเทาอยู่ตรงนี้ข้างในด้วยครับมันเลยให้ความรู้สึกที่แปลกดีนะสีนี้เป็นคู่สีที่ทางดีไซเนอร์เขาคงคิดมาแล้วครับว่าให้อารมณ์ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมแล้วก็สปอร์ตในเวลาเดียวกันในส่วนของเนื้อผ้านะครับที่เอามาทำเนี่ยครับตัวนี้มันจะมีกลิตเตอร์มันจะให้ความรู้สึกเงาตัวนี้มันจะเป็นผ้านะครับแต่ให้ความรู้สึกเหมือนหนังเพราะว่ามันจะมีส่วนที่สะท้อนแสงเล็กๆน้อยๆตรงนี้ครับมันจะให้ความรู้สึกที่หรูหราแล้วก็พรีเมียมเลยตัวนี้ผมจะเคยเห็นกับรถเข็นหรือว่าคาซีที่ราคาสูงมากๆเนี่ยเขาจะนิยมที่จะเอาผ้าตัวนี้มาใช้และไม่ใช่เพียงแต่ความสวยงามที่ได้นะครับตัวนี้ยังเป็นผ้าแอโรเทคนะครับที่ผลิตขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในเรื่องของการยับยั้งแอนตี้ไวรัสนะครับสามารถป้องกันไวรัสและแบคทีเรียได้มากถึง 99.9% สำหรับ Leeman Lakuru นะครับทุกรุ่นรวมถึงรุ่นพรีเมียมเนี่ยจัดจำหน่ายในประเทศไทยในราคาที่ย่อมเยามากๆแล้วก็มีศูนย์บริการในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำเข้าโดยบริษัท Sunshine and Baby นะครับหากสินค้านะครับมีปัญหานะครับภายใน4ปีเราสามารถเปลี่ยนตัวใหม่ให้ได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมไม่มีการซ่อมทั้งนั้นเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีเลยครับถึงตอนนี้นะครับเราก็รู้จักLeeman Car Seatมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะครับที่สนใจสินค้าของLeeman นะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้าไปที่บริษัท Sunshine and Baby ได้เลยนะครับหรือไปที่ดีไอคอนสยามนะครับอยู่ในห้างทาคาชิมาย่านะครับก็จะมีสินค้าของLeeman จัดจำหน่ายอยู่นะครับหรือติดต่อไปที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Sunshine ของLeeman เนี่ยก็จะมีร้านเด็กชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านท่านนะครับขอบพระคุณมากครับ